สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยเรานะบางทีผมก็พูดเป็นภาพกว้างๆนะครับไปถึงสถานการณ์นะเหตุการณ์ทั่วโลกนะบางทีผมก็พูดกลับมาในเมืองไทยแต่สำคัญก็คือ FC และผู้ชมในช่องผมเนี่ยควรจะสามารถนำไปพิจารณาไตร่ตรองให้ควรก่อนค่อยเชื่อแล้วนำมาปฏิบัตินะใช้ได้ในชีวิตจริงนะในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการที่จะปรับตัวนะการรับมือกับสถานการณ์เหตุการณ์นะในวิกฤตนะเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่นะที่ผมเชื่อว่าใน2ปีนี้นะครับปี2563และปี2564เนี่ยนะน่าจะมานะแล้วก็เกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่า Global Great Depression นะครับเศรษฐกิจโรคนะครับตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดนะครับซึ่งในรอบนี้นะก็เรียกว่าในรอบ100ปีแล้วกันนะเพราะเราเคยเห็นเหตุการณ์แบบเนี้ยนะในช่วงปี1929ถึงปี1939นะที่เรียกว่า Great Depression ที่มีจุดเริ่มต้นนะในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่เกิด Market Crash ตลาดหุ้นร่วงล่มแล้วก็ลากเศรษฐกิจนะครับให้เสียหายนะแล้วก็เกิดเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ในสมัยโน้นนะครับนะปี1929ถึงปี1939ทำให้มีผู้คนตกงานว่างงานนะครับธุรกิจเจ๊งนะเสียหายระเนระนาดนะผู้คนไร้บ้านนะถูกยึดทรัพย์สินนะบ้านเรือนไม่มีต้องขายทอดรถยนต์อะไรต่างๆนานาย้อนดูได้นะครับในประวัติศาสตร์โลกจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ได้เรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์นะซึ่งก็คือผมคิดว่าเรียนรู้นะแต่ไม่จำนะหรือไม่ก็เรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์มันก็ต้องเกิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆก่อนวิกฤตโควิด-19 เนี่ยผมชี้ให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินโลกเนี่ยนะมันมีอาการที่เรียกว่าสโลว์ดาวน์สโลว์ดาวน์คือชะลอตัวเหมือนเราขับรถไปนะไม่สามารถเร่งเครื่องขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีแรงเสียดทานนะหรือมีภาระเรียกโหลดนะถ่วงไว้หนักเกินไปเร่งเครื่องไม่ขึ้นก็เรียกว่าสโลว์ดาวน์นะครับแล้ววิ่งไปก็เครื่องยนต์ก็เร่งจนสุดแล้วก็พืดคือมันมีแรงเสียดทานมากนะจะมีแรงเสียดทานที่เพาที่ล้อนะครับหรือมีภาระโหลดนะหนี้สินมากเกินไปเร่งเครื่องไม่ขึ้นนะครับซึ่งเราก็เห็นที่เกิดปรากฏออกมานะที่ผมเล่าให้ฟังว่าหนี้สินโลกประมาณ3เท่าของ GDP โลกอ่ะนะตั้งแต่ช่วงปี1900ปี2018นะถึงปี2019ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19พอข้ามมาปี2020นะครับเกิดวิกฤตโควิด-19นะซึ่งผมบอกว่ามันเป็น Black Swan หงส์ดำซึ่งผมก็คาดคิดไม่ถึงรวมถึงมันเป็นตัวทริกเกอร์นะครับเป็นตัวจุดชนวนนะทำให้เกิดเศรษฐกิจนะจากที่มันสโลว์ดาวน์ชะลอตัวเนี่ยเข้าสู่โหมดของเศรษฐกิจถดถอยเรียกว่า economic recession recession ก็แบบว่าเหมือนขับรถแล้วมันถอยหลังนั่นเองนะก็คือไอ้ที่มันลากแล้วมันวืดเนี่ยชะลอตัวเนี่ยตอนนี้มันลากไม่ไหวนะครับมันถอยหลังนะเหมือนรถถอยหลังนั่นเองก็เรียกว่า economic recession นะครับเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองคราวนี้เนี่ยนะครับในนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์นักยุทธศาสตร์ในสหรัฐแล้วก็ในตะวันตกจำนวนหนึ่งจะไปใช้ข้อจำนวนมากนะครับอาจจะเกินเลยไปเอาไปว่าจำนวนหนึ่งก็มองว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยจะถลำลงไปสู่ภาวะที่เรียกว่า depression แล้วก็เป็น Great Depression ด้วยนะคือสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดนะคือแทนที่ว่ามันจะสามารถวิ่งได้นะครับไปข้างหน้านะอันนี้มันถดถอยไม่พอมันยังถดถอยลงอย่างรวดเร็วแล้วก็จะต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้า GDP นะครับของทั่วโลกเนี่ยนะซึ่งขณะนี้นะครับ World Bank หรือธนาคารโลกเนี่ยเท่าที่ฟังข้อมูลมาล่าสุดGDP ของโลกเนี่ยมีโอกาสที่จะติดลบถึง 5.2% นะครับทาง World Bank ธนาคารโลกบอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความเสียหายหนักสุดในรอบ150ปีโอ้โหแปลว่าอะไรครับมันหนักกว่าก่อนที่จะมีการตั้ง Federal Reserve นะของสหรัฐอีกเพราะว่า Federal Reserve เนี่ยมันถูกตั้งขึ้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปี1913
นะมันก็คือร้อยกว่าประมาณ107ปีแล้วถ้าเกิด World Bank ธนาคารโลกบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจรอบนี้นะพิษโควิด19เนี่ยซึ่งเป็นตัวทริกเกอร์ตัวจุดชนวนเป็นตัวแคตาลิสต์ตัวเร่งใบยาของเศรษฐกิจโลกถดถอยเนี่ยนะมันทำความเสียหายนะครับหนักสุดในรอบ150ปีเนี่ยโอ้โหมันเกินกว่าอายุของธนาคารกลางสหรัฐนะครับ Federal Reserve อีกนะครับเพราะว่ากฎหมายที่ชื่อว่า Federal Reserve Act นะครับถูกตราขึ้นในปี1913นะก็ถามว่าจะรับมือยังไงนะในภาวะเศรษฐกิจที่หนักสุดในรอบ150ปีมันเกินอายุของระบบธนาคารกลางในปัจจุบันนะครับหรือเราจะบอกว่าธนาคารกลางในปัจจุบันเนี่ยเดินทางมาสู่ Uncharted Territory นะเขตแดนที่ไม่เคยไปมาก่อนไม่เคยไปสำรวจมาก่อนอย่างเช่นนะครับ Zero Interest Rate Policy Negative Interest Rate Policy นโยบายดอกเบี้ยที่ดันเตี้ยติดศูนย์เลยนะครับกับนโยบายดอกเบี้ยที่จะไปทางลบคือต่ำกว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะไม่เคยไปมาก่อนครับในระบบธนาคารกลางแต่ว่าเคยทำการทดลองนะครับในธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ในตอนสมัยที่เกิดวิกฤตนะตลาดหุ้นนิเคอิร่วงนะแต่ว่าก็ไม่ทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นฟื้นคืนมาเหมือนปกตินะครับคือเขาเรียกว่า lost decade นะก็เรียกว่าทศวรรษที่สูญหายไปไม่ใช่แค่10ปีนะครับ20 30ปีแล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาเหมือนเดิมนับตั้งแต่ตลาดหุ้นนิเคอินะครับได้ร่วงได้ล่มลงในช่วงปี1990นะซึ่งขณะนี้นะครับธนาคารกลางนะในยุโรป ECB และธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve กำลังพิจารณาอยู่นะครับนะว่าจะใช้มาตรการเดียวกันกับธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ที่ใช้ในช่วงของ Lost Decade หรือเปล่าถ้าใช้ก็แปลว่าก็ไม่มีสัญญาณนะครับที่ชัดเจนว่าจะกลับมาฟื้นคืนตัวเหมือนเดิมนะขณะนี้เราจะได้ยินคำว่า new normal บ่อยๆแต่สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือมันคงเป็นการมองแค่เปลือกนะครับในสิ่งที่ผมมองเห็นมันคือ new balance นะครับ new balance ก็คือจุดสมดุลใหม่ new normal เหมือนกับเรามองเปลือกๆเหมือนเรามองรูปร่างกายคนนะครับนะเรามองเห็นผิวหนังนะเราเห็นทรงผมคิ้วตาจมูกเนี่ยเขาเรียกว่าเราก็จะมองเห็น new normal นะคือความเป็นปกติใหม่ในการทำธุรกิจในการดำเนินชีวิตถ้าเกิดใครที่มีสติปัญญาลึกซึ้งนะครับนะมองทะลุไปนะเราจะเห็นโครงกระดูกนะเห็นเนื้อเยื่อเห็นเส้นเลือดเห็นอวัยวะภายในเห็นกลไกการทำงานของมันนะเราก็จะบอกว่านะเรามองละเอียดลึกซึ้งเข้าไปด้วยสติปัญญาก็เหมือนสิ่งที่ผมบอกว่าผมก็มองเห็น new balance นะครับจุดสมดุลใหม่ทำไมถึงต้องมีจุดสมดุลใหม่ครับก็เพราะว่านะครับเพราะว่าสมดุลเก่ามันไม่ sustainable หรือมันไม่ยั่งยืนนั่นเองหรือเราจะบอกว่าสมดุลเก่านะครับมันไม่มีเสถียรภาพเมื่อมันเจอ disturbance นะครับหรือว่าตัวรบกวนนะอย่างเช่นโควิด19นะครับหรือว่าเสถียรภาพทางด้านการเงินหรือภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยกระแทกเข้ามานะซึ่งเราเรียกว่าเป็นแบล็กสวอนหงส์ดำอย่างโควิด19เนี่ยก็เรียกว่าเป็นแบล็กสวอนหงส์ดำคือตัวที่เราคาดคิดไม่ถึงกระแทกเข้ามามันเป็นตัว disturbance หรือตัวรบกวนในระบบระบบที่ทำไมครับที่มันไม่มีเสถียรภาพหรือจะบอกว่ามันไม่สมดุลนะที่ยั่งยืนนั่นเองนะเพราะมันเกิดลักษณะสิ่งแบบนี้เข้ามาเนี่ยนะมันก็ต้องปรับตัวใหม่นะตามกฎของธรรมชาตินะครับนะกฎของระบบนะถ้าเกิดใครมีวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องในทางวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นระบบร่างกายเราเนี่ยนะเวลามันถูกอะไรรบกวนเข้ามามันก็ต้องปรับตัวมันเองเห็นไหมครับมันต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันมีการต่อต้านเชื้อโรคในระบบทางเคมีนะครับเมื่อระบบมัน อยู่ในสมดุลหนึ่งถ้าเรามีการรบกวนระบบนะด้วยเหตุปัจจัยทางใดทางหนึ่งระบบก็จะมีการปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่อันนี้เป็นกฎธรรมชาตินะครับนะถ้าเกิดใครเรียนวิทยาศาสตร์เรียนวิศวกรรมศาสตร์ก็จะเข้าใจนะในเรื่องของรูปธรรมนะในทางด้านวิทยาศาสตร์เหล่านี้มันโลกเราก็เป็นระบบที่ซับซ้อนก็หนีไม่พ้นนะครับเมื่อมันถูกตัวรบกวนอย่างเช่นโควิด-19นะเป็นตัวรบกวนเข้ามาในระบบ
แล้วระบบเราเนี่ยนะมันไม่มีเสถียรภาพนะหรือว่าจะบอกว่ามันมีจุดอ่อนแอจุดเปราะบางมันก็ต้องมีการเรียกว่าขยับปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ครับ New Balance นะครับแต่ละครับทำไมในระบบเราถึงมีจุดอ่อนจุดเปราะบางนะครับเพราะว่าระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับที่เรียกว่าทุนนิยมบริโภคนิยมเนี่ยนะหรือว่าระบบการเงินนะครับนะที่เข้าไปสนับสนุนนะที่เรียกว่าระบบการเงินแบบใช้หนี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินในการสร้างเงินออกมาเนี่ยนะระบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะนะที่บอกว่ามันเกื้อหนุนให้ลงทุนให้บริโภคแต่ถ้ามันใช้ด้วยความมีสติปัญญานะมันก็ไปต่อได้นะครับเราก็สามารถสร้างให้มันมีความยั่งยืนได้ลักษณะของการใช้สติปัญญาในระบบทุนนิยมบริโภคนิยมหรือการใช้หนี้สินนะฮะเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาเนี่ยเราก็เรียกว่าเราใช้เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปประยุกต์ใช้ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคนิยมเพื่อไม่ให้มันเป็นลักษณะแบบสุดโต่งมากเกินไปนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับทั่วโลกเนี่ยมันเหมือนกับว่าขาดสติปัญญามันไม่มีเบรกเมื่อไม่มีเบรกไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะในระบบทุนนิยมบริโภคนิยมแล้วก็การใช้หนี้สินนะหรือการสร้าง เงินออกมานะด้วยหนี้สินการใช้สินเชื่อต่างๆทำให้ทั่วโลกเนี่ยถลำลงไปสู่ระบบทุนนิยมบริโภคนิยมและการใช้หนี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาแบบสุดโต่งฮะมันเลยทำให้สร้างหนี้สินออกมาแบบสุดโต่งฮะมากกว่า GDP ถึง3เท่าอันนี้คือพูดถึงก่อนเกิดวิกฤตโควิด19นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังเกิดวิกฤตโควิด19หนี้สินนี้อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าตัวของ GDP โลกก็อาจเป็นไปได้และถ้ายังพยายามฝืนไปต่อก็จะมีโอกาสนะครับที่จะไปถึง5เท่าของ GDP โลกนะครับหนี้สินโลกนี้แน่นอนครับมันก็ไม่มีเสถียรภาพเพราะว่าจุดสมดุลมันมีจุดอ่อนมีจุดเปราะบางเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้คนในระบบนะถ้าหนี้สินมันมากกว่า GDP แปลว่าอะไรครับเราไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้สินคืนได้ตรงจุดนั้นจะทำให้ฟันเฟืองของระบบทุนนิยมบริโภคนิยมเนี่ยสะดุดติดขัดแล้วอาจจะพังเสียหายซึ่งผมบอกว่าสภาวะนั้นเรียกว่าหนี้สินอิ่มตัวยิ่งยวดนะครับซึ่งเราต้องติดตามดูกันต่อไปนะว่าระบบนี้นะจะไปต่อได้จริงๆหรือขนาดนี้นะในช่วงประมาณ 1-2 ปีนี้มันกำลังถูกทดสอบนะว่าระบบเนี้ยมันจะสามารถยันมันจะสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวมันเองหรือว่ามันจะต้องเข้าสู่โหมดรีเซ็ตแล้วก็ต้องมีการปฏิรูปนะครับปรับปรุงขนาดใหญ่นะเพื่อให้ระบบนี้มันไปต่อได้จริงๆไม่ยากหรอกครับถ้าทุกคนตื่นขึ้นมามีสติปัญญารู้ว่าเราลงทุนเราบริโภคเราใช้สินเชื่อใช้หนี้สินมากเกินไปสุดโต่งมากเกินไปต้องกลับมาสู่ที่ทางสายกลางครับก็คือการใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตถ้าพูดคำว่าทางสายกลางหลายท่านก็อาจจะมโนจินตนาการไปผมใช้คำว่าทางสายกลางแบบพุทธละกันอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทางที่เหมาะสมเข้าสู่สมดุลใหม่นะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้เห็นภาพนะว่าสิ่งนี้ผมเคยพูดมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะว่าสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าทั่วโลกนะครับมีการลงทุนมีการบริโภคมีการใช้สินเชื่อแบบสุดโต่งมากเกินไปพ้นเลยเส้นทางสายกลางมันจึงไม่ปลอดภัยนะครับมันแสดงออกมาจากตัวเลขหนี้สินที่มากกว่า GDP ถึง3เท่าและเมื่อเจอวิกฤตโควิด19นะซึ่งเป็นทั้ง Black Swan หงส์ดำเป็นทั้งตัวทริกเกอร์จุดชนวนเป็นทั้งตัวแคตตาลิสต์เร่งปัญญาทำให้เกิดกระบวนการของเศรษฐกิจโลกถดถอยนะครับและอาจจะถล่มเข้าสู่ Global Great Depression ในอนาคตนะครับต้องติดตามดูกันในปีนี้ปีหน้าว่า GDP โลกจะติดลบติดต่อกัน 2-3 ปีนั่นก็ชัดเจนว่าเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกก็จะถล่มเข้าสู่ภาวะตกดำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกก็กลับเข้ามาสู่ทางสายกลางนะครับก็จะเป็นการปรับสมดุลใหม่ New Balance New Normal เป็นการมองเพียงเปลือกนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเจาะลึกด้วยสติปัญญาเข้าไปเราจะเห็นว่าระบบต้องปรับตัวฮะ
ปรับตัวเข้าสู่ความมีเสถียรภาพใหม่ปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ New Balance นะเพราะฉะนั้นก็คือกลับเข้าสู่ความพอเพียงนั่นเองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะในย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่แล้ว2ทศวรรษที่แล้วเราลงทุนเราบริโภคเราใช้สินเชื่อสร้างหนี้สินมากเกินไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกฎธรรมชาติกฎธรรมดานะครับกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์มันก็จะเป็นไปตามเช่นนั้นเองใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามแล้วสำหรับช่องอาจารย์เสกเสมอมาก็ขอให้ฟังแล้วพินิจพิจารณาก่อนจึงค่อยเชื่อนะครับอาจจะมีความถูกผิดนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านใช้สติปัญญาฟังนะแล้วได้ประโยชน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ